พิ่งรับมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเพิ่งมาส่งถึงสวัสดีแอฟริกาใต้กับพี่กัญญานะคะทุกคนวันนี้พี่ก็ได้สั่งของสินค้าต้นไม้ไทยนะคะจากชาวไทยในแอฟริกาใต้ท่านผู้ชมมีอะไรบ้างมีต้นแคด้วยนะคะทุกท่านดอกแคขาวสะเดานะคะสะเดาหวานเอ้ยไม่ใช่สะเดามะกอกค่ะมะกอกต้นเตยมะขามหวานขนุนนะคะแล้วก็มะยมท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นชาวไทยที่เพาะขายนะคะท่านผู้ชมก็พี่ก็ช่วยอุดหนุนนะคะเราจะได้มีกินที่ต่างประเทศท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้นะคะต้องสู้กับความทุกข์ยากลำบากต่อสู้กับความหนาวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าการเลี้ยงต้นไม้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะทุกคนต้องใส่ใจนะคะถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลมันจริงๆมันก็ตายง่ายมากท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วก็แข็งตายท่านผู้ชมต้นไม้ลองดูนะคะทุกท่านวันนี้ที่แอฟริกาใต้ของเราขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนมาดูพี่กัญญาลงต้นไม้กันนะคะก็ปลูกไว้ให้น้องๆคนงานนะคะพนักงานบ้านนวดของเราได้กินได้ใช้ท่านผู้ชมจะได้ไม่คิดถึงบ้านเมืองไทยไม่ต้องลำบากอะไรมากมายพี่ก็พยายามที่จะทำเต็มที่ดูแลคนงานลูกน้องดีๆท่านผู้ชมเนาะมีอะไรก็แบ่งกินกันนะคะโอเคท่านผู้ชมไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะอุ้ยลมหนาวมากวันนี้ฝนตก